วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast รมซัดแรงประยุทธ์มือถือสากปากถือศีลบอกรับฟังเยาวชนแต่ตำรวจยิงกระสุนยางเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงกรณีเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มราษฎรหยุดเอเปกที่บริเวณถนนดินสอเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาระบุข้อความว่าตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะไม่มีตรงไหนเลยที่ห้ามไม่ให้ประชาชนเดินขบวนไปยังสถานที่จัดประชุมเอเปกแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้ศูนย์ประชุมสิริกิติ์เป็นสถานที่ตามความในมาตรา8ของพรบชุมนุมแต่มาตรา8กำหนดแค่ว่าการชุมนุมต้องไม่ขัดขวางทางเข้าออกหรือทำให้ไม่สามารถใช้งานสถานที่ได้ดังนั้นต่อให้ประชาชนเดินขบวนไปถึงหน้าศูนย์ประชุมถ้ายังจัดการให้การประชุมดำเนินต่อไปได้ประชาชนย่อมมีสิทธิชุมนุมได้ซึ่งในความเป็นจริงกำลังตำรวจที่มีสามารถบริหารจัดการได้แน่นอนแต่สิ่งที่เกิดกับม็อบ18พฤศจิกายน2565คือตำรวจไปตั้งแนวขวางและสลายการชุมนุมตั้งแต่บริเวณลานคนเมืองและถนนราชดำเนินซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์ประชุมเกือบ10กิโลเมตรผู้ชุมนุมณตอนนั้นไม่ได้มีความใกล้เคียงกับการจะทำให้การประชุมจัดต่อไม่ได้เลยทั้งยังปรากฏภาพตำรวจเตะผู้ชุมนุมใช้ปืนกระสุนยางยิงใส่ผู้ชุมนุมระยะประชิดโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าสิ่งที่สร้างความอับอายขายหน้าต่อชาวโลกมากที่สุดจึงไม่ใช่การที่มีประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนในนานาอารยประเทศเขาทำกันแต่คือการใช้อำนาจอย่างล้นเกินของรัฐบาลเพื่อกดขี่ผู้เห็นต่างนั่นเองนายรังสิมันต์ระบุนายรังสิมันต์ระบุอีกว่าสิ่งที่น่าขายหน้าชาวโลกที่สุดไม่ใช่มีคนลงถนนประท้วงแต่คือผู้นำประเทศปากบอกจะรับฟังเยาวชนคิดสโลแกนราวกับเปิดรับทุกภาคส่วนเอาป้ายไวนิลสวยๆไปบังตู้คอนเทนเนอร์แล้วเอาตำรวจไปไล่ยิงกระสุนยางใส่ประชาชนกระทืบสื่อทั้งที่ไม่มีแนวโน้มใกล้เคียงว่าจะทำประชุมล่มได้เลยสิ่งที่คนไทยควรอับอายมากที่สุดคือการที่ประเทศนี้มีผู้นำมือถือสากปากถือศีลอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรังสิมันต์ระบุขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ